วิธีใส่เหล็กหารลากและทำเป็นสามมิติสวยๆนะครับตัดเซ็กชันผ่านฐานลากเปิดขึ้นมาปรับสเกลใช้คำสั่งรีบาร์กดโอเคเลือกเชฟตัวนี้ปรับเป็นจำนวนตามต้องการสมมุติ8เลือกเหล็ก DP 25ก็ได้วางกดออกคำสั่งตัวนี้เดี๋ยวปรับ covering นิดนึง75เดี๋ยวเหล็กมันจะขยับนะครับจึ๊บนี่ปรับความละเอียดเป็น medium เลือกเหล็กสามารถปรับฮุกได้ standard 90แบบนี้หรือจะเป็นฮุกที่เราเคยสร้างไว้ก็ได้ตัวนี้90องศาคูณ4เท่า diameterใส่เหล็กอีกแนวหนึ่งรีบาร์ปรับเป็น perpendicular พุ่งเข้าไปในจอ fix number 8เส้น6เส้น db 25 shape เดิมวางกดออกคำสั่งเลือกเหล็กขยับให้สวยกด arrow key ขึ้นนี่อันนี้ก็กดลงมาหน่อยไม่งั้นมันทับกันใช่ปะ6ตามต้องการสวยๆเสร็จเล็กลัดรีบาร์เส้นเดียวซิงเกิลเชฟเป็นตัวนี้ใช้ตัวนี้ถ่ายบาร์สมมติใช้ DB 12นี่วางกดออกคำสั่งนะเล็กลัดจะขยับนิดนึงนะครับนี่สวยๆครับปรับสวยๆโอเคเสร็จแล้วเราคลิกก้อนนี้กด selection box มันจะเปิดวิว3มิติให้เรานะครับปรับสเกลให้สวยๆตามต้องการได้ซ่อนตัวนี้ไป eh ลากครอบฟิลเตอร์เอาเฉพาะเหล็กเสริมปรับกราฟิกวิว 3Dดูเป็น solid VV ปรับตัว foundation ให้โปร่งแสงเอาสัก40ก็ได้กดโอเคจะเห็นอย่างนี้ละเราก็มาปรับโหมดได้ realistic เห็นสนิมไม่มีสนิมงานดีเชดเด็ด hidden line ปรับเอาจากนั้นคลิกเลือกเหล็กคลิกขวา outline by elementปรับสี solid fill และเลือก color ตามต้องการแค่นี้ครับง่ายๆหรือจะระบายเฉพาะเส้นขอบก็ได้เฉพาะเส้นขอบก็ต้องมาปรับที่ projection line เลือกสีสีเขียวแล้วกันแบบนี้อันนี้ระบายเฉพาะเส้นขอบเลือกเอาแบบไหนจะชอบสีชมพูสดใสโอเคประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีครับ